ที่สำคัญอังกฤษยอมที่จะให้ไทยนะครับร่วมลงทุนในการเป็นโรงงานผลิตวัคซีนที่ชื่อว่าเอสตาเซเนกานะครับโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการสมรบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอังกฤษนะครับถอนตัวออกมาจากฝั่งสหภาพยุโรปหรือ Brexit นะครับเพื่อที่จะมาเป็นมหาอำนาจเองและมุ่งหน้ากดดันจีนเป็นสำคัญร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามงานนี้อังกฤษต้องการเป็นมหาอำนาจเองหลังจากที่ไปกดดันนะครับที่ฮ่องกงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามแบ่งแยกที่ซินเจียงแล้วก็ให้การสนับสนุนไต้หวันหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองอังกฤษเข้ามาสร้างอิทธิพลในส่วนของเอเชียเพราะพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้สถานการณ์โควิด-19และสถานการณ์ทั่วโลกยังคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับโดยเฉพาะจัดคอนเสิร์ตในชิคาโกในสหรัฐอเมริกาหมอใหญ่สหรัฐอเมริกานะครับแอนโทนีเปาซีนะครับยืนยันวัคซีนโควิด-19ได้ผลแม้เคสฉีดแล้วติดเชื้อเพียบนะครับเชื่อสหรัฐอเมริกาไม่ต้องล็อกดาวน์รอบใหม่นะครับแอนโทนีเปาซีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อเชื้อระดับสูงของสหรัฐอเมริกานะครับระบุมีรายงานการแพร่ระบาดเร็วๆนี้ในบรรดาคนฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่วัคซีนโควิด-19ยังทำงานได้ผลเป็นอย่างดีพร้อมเร่งฉีดให้กับประชาชนนะครับให้มากขึ้นเพื่ออเมริกันจะได้ไม่ต้องเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งนะครับความเห็นของเปาซีมีขึ้นนะครับตามหลังความไม่แน่นอนความกังวลและคำกล่าวอ้างว่าประชาธิปไตยของโจไบเดนกำลังเดินไปผิดทางในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19เรารอกใหม่ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วที่มีตัวกลายพันธุ์เดลต้าเป็นสำคัญนะครับนั่นคงจะเป็นประเด็นหลักนะครับในตอนนี้ก็ในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการจัดคอนเสิร์ตใครฉีดวัคซีนครบนะครับ2โดสแล้วก็ไม่ต้องสวมหน้ากากนะซึ่งมีคนเข้าร่วมนับแสนคนเลยทีเดียวต้องมาดูฮะว่าจะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19หรือไม่ในชิคาโกในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษนะครับเชื่ออุบัติตัวแน่ตัวกลายพันธุ์ใหม่โควิดชนะทุกวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษเชื่อว่าเกือบจะแน่นอนที่จะมีตัวกลายพันธุ์โควิด-19ที่จะทำให้วัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรับมือได้พร้อมแนะนำว่าต้องลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดโอกาสตัวกลายพันธุ์นะครับตัวใหม่ที่ดื้อต่อวัคซีนโควิด-19 มุมมองดังกล่าวอยู่ในเอกสารที่ทำโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับและนักวิชาการบนสมมติฐานต่างๆนานาเกี่ยวกับวิวัฒนาการระยะยาวนะครับที่หยิบยกเข้ามาไปปรึกษาหารือเผยแพร่โดยที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับเหตุฉุกเฉินของสหราชอาณาจักรซึ่งอังกฤษประเมินว่าโควิด-19 นั้นจะมีการกลายพันธุ์ที่ควบคุมไม่ได้นะครับในขณะที่อังกฤษก็เอาด้วยฮะตีพิมพ์ข่าวนะฮะมีแผนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นการกระตุ้นให้กับกลุ่มที่อ่อนแอบุคคลที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับและกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอทางคลินิกในสหราชอาณาจักรจะรับวัคซีนโควิดไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นส่วนหนึ่งของโครงการกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนหน้าตามรายงานของสื่อมวลชนอังกฤษนะครับประชาชนกว่า23ล้านคนในนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่ในระบบสาธารณสุขแห่งชาติและเจ้าที่ประจำบ้านพักคนชราจะเป็นหนึ่งในบรรดาชาวสหราชอาณาจักรกลุ่มแรกที่รับการฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อป้องกันไม่ให้เคสผู้ติดเชื้อโควิด-19กลายพันธุ์นะพุ่งสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานหลายเดือนในอังกฤษ
นะครับในขณะที่ปากีสถานนะครับก็พบสายพันธุ์เอฟซีลอนที่ระบาดในลาฮอร์หน่วยงานด้านสาธารณสุขในแคว้นปัญจาบของปากีสถานนะครับออกคำเตือนผู้ป่วยโควิด-19 ตัวกลายพันธุ์เอฟซีลอนนะครับจำนวน5รายในเมืองลาฮอร์ซึ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ซ้ำเติมสถานการณ์โควิด-19ในประเทศนี้นะครับหนังสือพิมพ์ของปากีสถานอ้างข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ในประเทศระบุว่าตัวกลายพันธุ์เอฟซีลอนนั้นนะครับเชื่อกันว่ามีขีดความสามารถในการต่อต้านวัคซีนสูงนะครับและถือว่าเป็นภัยคุกคามตัวใหม่สำหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนแล้วเพราะอาจจะกลับมาติดเชื้อได้อีกนี่คือคงเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ตัวกลายพันธุ์ในทั่วโลกนะครับมีประมาณ12นะครับตัวสายพันธุ์ที่เพิ่มออกมาจากตัวกลายพันธุ์จากตัวหลักในขณะที่ออสซี่จัดหนักทหารลาดตระเวนนะครับซิดนีย์คุมล็อกดาวน์ด้านเคมบริดจ์ประกาศสั่งอยู่บ้านสกัดเชื้อสายพันธุ์เดลต้ารัฐควีนแลนด์ของออสเตรเลียออกคำสั่งเก็บตัวอยู่บ้านสำหรับประชาชนในนครบริสเบนนะครับขณะที่ทหารเริ่มราดตระเวนตามท้องถนนในนครซิดนีย์เพื่อบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในความพยายามของแดนจิงโจ้ที่จะสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้านะครับรัฐควีนแลนด์พบผู้ติดเชื้อนะครับโควิด-19 ในชุมชนเพิ่มขึ้น13รายในรอบ24ชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดในรอบ1ปีทำให้ภาครัฐต้องตัดสินใจต่ออายุมาตรการนะครับล็อกดาวน์บริสเบนนะครับในเมืองใหญ่ระดับ3ของออสเตรเลียนะครับต่อไปจนถึงค่ำวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมจากคำสั่งเดิมจะหมดอายุลงนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นใน2เมืองใหญ่ท่ามกลางกระแสวิจารณ์นะครับมาตรการการรับมือโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันรวมถึงโครงการฉีดวัคซีนที่ยังคงล่าช้ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นๆในขณะที่ไฟป่าก็โหมกระพือไหม้ในตุรกีลามเมืองตากอากาศนักท่องเที่ยวแห่หนีตายยอดเสียชีวิตก็พุ่งตอนนี้เป็น8ศพแล้วยอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่าครั้งใหญ่ในภาคใต้ของตุรกีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย8รายขณะที่นักผจญเพลิงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเร่งควบคุมไฟป่าที่ไหม้ลุกลามในเมืองตากอากาศอย่างต่อเนื่องชาวตุรกีหลายพันคนต้องทิ้งนะครับบ้านเรือนหนีไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีขณะที่ฟาเรตินรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของตุรกียืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตขณะนี้เพิ่มขึ้นอีก2รายคือเมืองมานาฟกันนะครับและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งภัยธรรมชาติกำลังพุ่งสูงขึ้นมีการยิงจรวดนะครับถล่มท่าอากาศยานนะครับของอัฟกานิสถานต้องยกเลิกเที่ยวบินกลุ่มตาลิบันลุกคืบทวงคืนฐานที่มั่นเดิมสนามบินในกันดาฮาเมืองใหญ่ที่สุดอันดับ2ของอัฟกานิสถานถูกโจมตีด้วยจรวดนะครับส่งผลให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มตาลิบันลุกคืบพยายามทวงคืนอดีตฐานที่มั่นของพวกเขาจรวดอย่างน้อย3ลูกถูกยิงเข้าใส่สนามบินนานาชาติอามันชาบาบานะครับในนั้น2ลูกตกลงบริเวณรันเวย์จากการเปิดเผยของมัสซุสนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP เบื้องต้นเที่ยวบินทั้งหมดถูกยกเลิกแต่คาดหมายว่าจะกลับมาใช้บริการได้หลังจากนี้นะครับเมื่อมีการซ่อมแซมรันเวย์แล้วเสร็จโฆษกของกลุ่มตาลิบันบอกกับรอยเตอร์ว่าสนามบินคือเป้าหมายโจมตีเพราะมันถูกใช้เป็นฐานสำหรับการโจมตีทางอากาศเล่นงานกลุ่มนักรบของกลุ่มตาลิบันนะครับในขณะที่เยอรมนีสลายการชุมนุมฮะตะลุมบอลกันเดือดเลยทีเดียวประท้วงล็อกดาวน์นะครับในเบอร์ลินตำรวจปราบจารจนนะครับใช้กำลังสลายการชุมนุมในกรุงเบอร์ลินในเมืองหลวงของเยอรมนีขณะที่ประชาชนหลายพันคนลงสู่ถนนนะครับเรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดมาเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19เป็นอีกครั้งที่ไม่เชื่อนะครับเก
เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 รวมตัวกันบริเวณใจกลางเมืองหลวงของเยอรมนีแม้ข้อได้จริงคือเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้มีการรวมตัวต่อต้านประท้วงและข้อกำหนดนะครับโควิด-19 ในหลายจุดท่ามกลางความกังวลว่าจะทำให้เกิดเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ทั้งเยอรมนีทั้งฝรั่งเศสทั้งไทยแล้วก็ทั้งมาเลเซียกำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันในขณะที่เรือบรรทุกน้ำมันอิสราเอลถูกโจมตีนอกชายฝั่งโอมานนะอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาเชื่อเป็นฝีมือของอิหร่านสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเชื่อว่าอิหร่านนะครับเป็นคนลงมือโจมตีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลำหนึ่งซึ่งบริหารจัดการโดยอิสราเอลนะครับนอกชายฝั่งโอมานส่งผลให้ลูกเรือชาวสหราชอาณาจักร1คนและก็โรมาเนีย1คนเสียชีวิตพร้อมประกาศจับมือกันหาทางตอบโต้นะครับก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันอิหร่านปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากถูกกล่าวโทษจากฝ่ายอิสราเอลนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรระบุก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันว่าการประเมินของสหราชอาณาจักรได้ข้อสรุปว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อิหร่านจะใช้โดรน1ลำหรือมากกว่านั้นดำเนินการโจมตีนะครับผิดกฎหมายและอำมหิตนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ตอนนี้กลุ่มตาลิบันเข้าทำการลุกคืบนะครับโดยรับการสนับสนุนจากอิหร่านและก็รัสเซียในขณะที่น้ำตาไหลรินนะครับดวงใจงดงามแม่ชาวยิวบริจาคไตให้ลูก3ขวบในปาเลสไตน์เหตุการณ์นี้ความร้าวฉานนะครับ นึกซึ้งและต่อสู้นองเลือดแผ่นดินครั้งแล้วครั้งเล่าระหว่างชาวยิวและปาเลสไตน์นับจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบันได้สะสมความแค้นและความเกลียดชังระหว่างกลุ่มต่อสู้กันยาวนานแต่ครูชาวยิวนะครับตัดสินใจแน่วแน่จะทำสิ่งที่ทรงคุณค่าอันเป็นที่ระลึกของช่วงแห่งชีวิตครึ่งทศวรรษด้วยการมอบของขวัญลมหายใจแก่ผู้อื่นได้ปลูกต้นไม้แห่งความรัก นะครับด้วยการแต่การสู้รบความขัดแย้งตลอดการแห่งนี้นะครับก็เธอก็จะมีอายุ50ปีนะครับคุณแม่ลูก3ผู้มีสตรีวัยงามชาวอิสราเอลผู้นี้ตัดสินใจทำสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเป็นที่ลึกนะครับด้วยการมอบของขวัญต่อลมหายใจแก่ผู้อื่นเธอจะบริจาคไตข้างหนึ่งให้แก่คนแปลกหน้าซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกนำเสนอในโซเชียลมีเดียนะครับในขณะที่น้องสาวของกิมจองอึนเตือนโสมขาวนะครับสหรัฐอเมริกาซ้อมรบกระทบความสัมพันธ์นะครับเกาหลีใต้ระบุนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจในประเด็นเรื่องการซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาแต่เชื่อว่าไม่น่าจะสร้างความตึงเครียดหลังจากที่เกาหลีเหนือออกมาขู่ไกลๆให้โสยกเลิกแผนดังกล่าวในช่วงนี้ทั้งสองชาติกำลังหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดสายระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อทำการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองคนในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักที่เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์แอฟริกามาเป็นอันดับ2ฮะระบาดในแอฟริกามีประมาณ10กว่าประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดแต่สายพันธุ์เดลต้านั้นเกิดการระบาดมากที่สุดและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากนะครับตอนนี้ยอดโดยรวมเกือบ200ล้านคนแล้วผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตายกันรวมๆก็ล้านกว่าเฉพาะสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยกว่า 600,000 รายในอินเดียมากกว่า 400,000 รายแต่การประเมินก็คาดว่าอินเดียน่าจะมีมากกว่านี้จากยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั่นสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์งานนี้ยังคงอีกยาวพอสมควรเลยทีเดียวสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันนะครับที่สหรัฐอเมริกาเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิหร่านนั่นคงจะทำให้เห็นว่ามีการตัดเสบียงเกิดขึ้นตะวันออกกลางไม่ใช่ฐานที่มั่นในการรบของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปฮะกลุ่มตาลิบันกำลังลุกคืบ
นะครับเพื่อเข้าทำการยึดอัฟกานิสถานก่อนหน้านี้ก็ทำการยิงถล่มนะครับสนามบินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเครื่องบินขึ้นทำการโจมตีกลุ่มตาลิบันต่อไปนะครับรัฐบาลของอัฟกานิสถานอยู่ในการที่ย่ำแย่เพราะว่ากลุ่มนาโต้ถอนกำลังไปแล้วไม่ใช่เฉพาะของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น UN นะครับในอัฟกานิสถานก็ถูกโจมตีด้วยหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้ฝั่งสหภาพยุโรปหรือกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับได้ทำการแทรกแซงกิจการภายในของอัฟกานิสถานและก็พ่ายแพ้ในฝั่งของรัสเซียและก็อิหร่านจึงมีการถอนกำลังทั้งหมดออกนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์นี้กำลังจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษหันเข็มมาทำสงครามนะครับกดดันจีนในทะเลจีนใต้ในฝั่งของเอเชียคงเป็นคำตอบนะครับว่าตอนนี้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาอิทธิพลของอังกฤษกำลังเกิดขึ้นมีการตั้งคำถามว่าทำไมไทยต้องไปซ้อมรบนะครับกับทางอังกฤษก่อนหน้านี้ก็ทำการซ้อมรบคอบเบอร์โกนะครับกับทางสหรัฐอเมริกาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ไทยถูกรุกรานจากอังกฤษนะครับจนเป็นที่มาของสัญญาเอาเปรียบเรียกว่าสัญญาบาวริงของมิสเตอร์จอห์นบาวริงนะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่5อังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามารุกรานประเทศไทยจนทำให้ไทยต้องเสียพื้นที่พัทบองศรีสะพลเสียมเรียบปริตนะฮะและต่อมาก็จนเป็นเขมรต่อมาก็เป็นกรันตังกังกานูจนเป็นรัฐมาลายูแล้วก็แบ่งแยกเป็นมาเลเซียจนถึงปัจจุบันนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5จึงมีการวางยุทธศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่ชื่อว่าBalance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจตอนนั้นเรามีการไปขอให้รัสเซียมาทำการสนับสนุนมีการเสด็จดำเนินนะครับไปยังประเทศรัสเซียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยวางกลยุทธ์ทางการเมืองที่ชื่อว่า Balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจในสถานการณ์ปัจจุบันทำไมไทยทำการซ้อมรบนะครับกับอังกฤษการซ้อมรบกับอังกฤษเกิดขึ้นเพราะนะครับอังกฤษปกครองในระบอบราชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่สำคัญอังกฤษยอมที่จะให้ไทยนะครับร่วมลงทุนในการเป็นโรงงานผลิตวัคซีนที่ชื่อว่าแอสตราเซเนกานะครับโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการสมรบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากอังกฤษนะครับถอนตัวออกมาจากฝั่งสหภาพยุโรปหรือ Brexitนะครับเพื่อที่จะมาเป็นมหาอำนาจเองและมุ่งหน้ากดดันจีนเป็นสำคัญร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามงานนี้อังกฤษต้องการเป็นมหาอำนาจเองหลังจากที่ไปกดดันนะครับที่ฮ่องกงนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามแบ่งแยกที่ซินเจียงแล้วก็ให้การสนับสนุนไต้หวันหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองอังกฤษเข้ามาสร้างอิทธิพลในส่วนของเอเชียเพราะพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลางนะครับอย่างไรก็ตามของฟรีไม่มีในโลกในขณะที่มาทำการซ้อมรบในประเทศไทยอังกฤษก็ได้มีการสนับสนุนบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับประเทศไทยเพิ่มเติมนับล้านโดสเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้มีการสร้างความสัมพันธ์และมีการวางข้อตกลงไว้เรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าไทยไปซ้อมรบทำไมนะครับไทยจะได้อะไรขึ้นมาแบบนี้จีนจะเกิดความไม่พอใจหรือเปล่าที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับมีกลยุทธ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียนะครับมีกลยุทธ์การต่อรองที่แตกต่างกันล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้มีการมอบไฟเซอร์วัคซีนที่ใกล้หมดอายุซึ่งมีการกักตุนไว้ตามคำยืนยันขององค์การอนามัยโลกว่าสหภาพยุโรปเนี่ยกักตุนไว้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านโดสเนี่ยนะครับและไว้นานๆจะหมดอายุก็เลยแจกจ่ายให้ชาติพันธมิตรครั้งนี้นะครับก็ไทยก็ต้องไปทำการซื้ออาวุธ
เป็นจรวดต่อต้านรถถังนะครับซึ่งรัฐบาลของสหรัฐอเมริกามีการอนุมัติขายให้กับประเทศไทยนะครับผมต้องเรียนว่าของฟรีไม่มีในโลกถ้าอยากจะได้วัคซีนก็ต้องทำการซ้อมรบซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องรัก